ฉีดวัคซีนซะก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นการสร้างภูมิจะฉีดเข็ม2แล้วก็แต่วัคซีนเนี่ยนะทุกคนก็ทราบปีนี้ท่านฉีดแล้วท่านอาจจะได้ถึง12เดือนนะครับก็จะทำให้ใครมีข้อสงสัยอยากสักถามบ้างเชิญครับครับร่วมมือร่วมใจเขาไม่มีค่าจ้างนะครับเข้ามาด้วยคือมาทำงานเดี๋ยวนี้เราสนุกทำงานผมก็ถามว่าเพราะเขาก็อยากจะฉีดกันต่อเนื่องนะครับแล้วก็อยากให้คนภูเก็ตเนี่ยฉีดแล้วก็ค่อยๆเข้าออกได้ก็ไม่ต้องปวดอะไรแล้วก็ไม่แย่โฟมจมูกเราแล้วก็แอบอิจฉาเราอยู่ว่าจังหวัดภูเก็ตนั้นเนี่ยได้วัคซีนมาฉีดให้พี่น้องประชาชนได้หรือไม่ต้องเป็นตกตื่นกลัวอะไรนะครับตามปกตินะครับแล้วก็ท่านอย่าลืมที่กลับมาฉีดเข็ม2ของวันนี้ขอบคุณครับ